สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบมารินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะแวะมารีวิวของชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นของที่ผมเนี่ยอยากได้มานานมากแล้วตั้งแต่ตอนที่เขามีการลอนช์ออกมานะครับแล้วก็จะซื้อไม่ซื้อจะซื้อไม่ซื้อนะครับไปลองแบบหลายครั้งมากๆนะครับจนสิ้นปีเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจจัดใบนี้มาแล้วกันนะครับซึ่งอาจจะช้าหน่อยกับเขาเรียกว่าความเทรนดี้ของเขาในช่วงที่เขาออกมาสมัยแรกๆนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่าพอได้ซื้อมาใช้แล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหทุกอย่างก็เป็นอย่างที่ตัวเองคิดแล้วก็ทุกอย่างก็มีความ practical แล้วก็ไปสไตลิ่งในลุคต่างๆได้อย่างที่ผมต้องการแบบ 100% นะครับและกระเป๋าใบนั้นนะครับก็เป็นกระเป๋าของแบรนด์ Balenciaga ครับอันนี้ผมใส่ข้าวของเอาไว้ทางด้านในนะครับเขามีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Catch Card Case นะครับ On Keyring ครับ Cash ก็แปลว่าสามารถใส่เงินสดได้นะครับ Card ก็คือใส่เครดิตการ์ดได้นะครับแล้วก็ Case ก็คือเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับใส่ทั้งเงินสดแล้วก็ทั้งบัตรนะครับ On Keyring นะครับนั่นแปลว่าเขาก็สามารถที่จะปลดตรงพวงกุญแจตรงนี้นะครับออกได้ก็จะเป็นแมคานิกแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปลดออกได้ให้กลายเป็นเหลือแค่เฉพาะการ์ดโฮลเดอร์แบบนี้ได้เลยนะครับราคาของใบนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา 10,000 กับ200บาทนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงที่เขาออกมาสมัยแรกๆเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่มีการลดราคาไอเทมชิ้นนี้เลยนะครับส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นของที่ขายดีตลอดการนะครับแล้วก็บางครั้งบางช่วงที่ผมแวะเข้าไปดูอย่างเงี้ยก็สินค้าก็ขาดตลาดนะครับอย่างตอนแรกเนี่ยผมกะจะไปซื้อใบนี้ที่สยามพารากอนก็ไม่มีของปรากฏว่าผมก็ไปได้ใบนี้ที่Central Embassy นะครับซึ่งเช็คแล้วก็มีของอยู่ทั้งหมด2ชิ้นเท่านั้นเองก็เป็นชิ้นที่เรียกว่า simple นะครับใช้งานง่ายๆเหมาะกับคนที่ต้องการที่กำลังมองหาแบบ card holder แต่มีออปชันเพิ่มเติมนะครับก็คือสามารถที่จะมีสายห้อยคอแบบนี้ที่เป็นหนังแท้นะครับฮุกติดเอาไปกับตัว card holder อันนี้ได้นะครับเรามาดูถึงขนาดดีกว่านะครับขนาดของเขานะครับด้านยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ13เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 7.5 เซนติเมตรอันนี้ที่ผมวัดเองนะครับแต่สายของเขาเนี่ยจะมีความยาวมากครับเพื่อนๆถ้าเป็นเฉพาะในส่วนที่เป็นสายหนังเลยนะครับเท่าที่ผมวัดเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ51เซนแล้วก็ส่วนที่เป็นอะไหล่ตรงเนี้ยนะครับจนถึงตรงนี้ที่เป็นอะไหล่เนี่ยยาวประมาณ8เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆกันแล้วสายเนี่ยยาวประมาณเหมือน60เซนเวลาที่เพื่อนๆสะพายอยู่บนหน้าอกนะครับตัวกระเป๋าเนี่ยจะไปอยู่ในช่วงประมาณสะดือหรือว่าเอวแต่ว่าอันนี้เป็นความจงใจของแบรนด์นะครับที่เขาอยากจะให้ตัวสายหนังตัวนี้เนี่ยมีขนาดที่ยาวนะครับแล้วก็ให้ตัวกระเป๋าเนี่ยมาอยู่ที่ช่วงประมาณสะดือหรือว่าเอวนะครับโดยที่เราไม่สามารถที่จะปรับอะไรได้เลยถามว่าเราจะเอาสายตรงนี้มาทำเป็นน็อตได้ไหมก็คิดว่าได้นะครับแต่คิดว่าด้วยความที่เขาไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อให้มีการ adjust นะครับก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับการผูกเป็นน็อตเป็นปมนะครับเพราะฉันก็ต้องหาวิธีการอื่นในการที่จะทำให้สายเนี่ยสั้นลงสำหรับบางท่านนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมสูง178นะครับแล้วก็สมมุติใส่รองเท้าไปเสร็จก็ประมาณ180ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็รู้สึกโอเคมากนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเขาหนังของเขาเนี่ยจะเป็นหนังเกรนที่มีขนาดเล็กนะครับนี่ให้ดูเม็ดหนังของเขานะครับมีความเล็กละเอียดนะครับดูสวยงามแล้วก็เป็นการสกรีนลงไปตรงนี้นะครับจะเป็นโลโก้ใหญ่ถ้าเพื่อนๆไปดูในร้านนะครับเขาจะมีตัวคาร์ดโฮลเดอร์เนี่ยในอีกราคาหนึ่งที่ย่อมยาวกว่านี้คืออยู่ที่ราคา 7,900 บาทนะครับตัวนั้นหน้าตาจะคล้ายๆกับตัวนี้แต่ว่าจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วช่องทางด้านหลังเนี่ยเขาจะมีอีกหนึ่งช่องพ็อกเก็ตตรงนี้ให้เราสามารถที่จะใส่เงินสดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่องตรงกลางเนี่ยอาจจะเอาไว้สำหรับใส่เศษเหรียญก็ได้นะครับราคาเนี่ยจะถูกกว่าอันนี้อยู่ที่ 12,000 บาทอันนั้นอยู่ที่ราคา7,900 บาทนะครับแต่พอเราซื้ออันนี้มาปุ๊บนะครับเวลาที่เราต้องการจะสไตลิ่งให้เขาเนี่ยมีเรียกว่าเป็นสายห้อยคอผมคิดว่าอันนี้น่าจะคุ้มค่ากับการใช้งานในระยะยาวที่มากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วผมตั้งใจจะซื้อของชิ้นนี้นะครับมาเป็นสร้อยคอมาเป็นเครื่องประดับมากกว่าที่จะใช้เขาในฟังก์ชันของการใส่บัตรเครดิตหรือว่าใส่เศษสตางค์หรือว่าใส่เศษเหรียญ นะครับก็เรียกว่าเป็น2 in 1ละกันนะครับแต่ว่าเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อจริงๆอยากจะซื้อมาเพื่อเอาไว้ทำสไตลิ่งให้ตัวเองบางครั้งเวลาผมแต่งตัวแบบเรียบๆนะครับเช่นเป็นเสื้อยืดเป็นโอเวอร์ไซส์สีดำเรียบๆเพลนๆเนี่ยผมว่า
แค่เราสะพายสร้อยนะครับหรือว่าตัวคัทเคสอันนี้สักหนึ่งอันเนี่ยมันก็ทำให้ลุคของเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือเหตุผลหลักเลยที่ตัดสินใจซื้อเหตุผลอันที่สองผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาครับแล้วก็ได้เห็นว่าเขาได้มีการเอาเขาเรียกว่าเอาอักเซสซอรี่ตัวนี้มาทำเป็นเขาเรียกสไตลิ่งนะครับเนี่ยผมอาจจะใช้วิธีการที่แมนนวลมากๆเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยในแบบก็อันนี้เป็นคอลเลกชันน่าจะปรินสปริงซัมเมอร์2021นะครับเขาก็มีการเอามาห้อยกับพวงกุญแจทำสไตลิ่งแล้วผมมีความรู้สึกว่าพอมาถือแบบนี้มันก็ดูเท่ดีนะครับแล้วก็รู้สึกโอเคมากนะครับนี่แบบนี้นะครับมันทำให้ลุคดูสนุกครับประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนคอลเลกชันล่าสุดผมซูมให้ดูนะครับเขาก็เอาพวกคุณจงกุญแจอะไรเงี้ยมาก็คิดว่าแบบน่าจะโอเคอยู่นะครับเนี่ยเวลาที่สะพายเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณเอวกับสะดือจะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมเนี่ยได้ลองใช้งานจริงๆแล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างนะครับก็มีความรู้สึกว่าการใช้งานโอเคครับไม่ได้มีความรู้สึกแบบโอ้โหใช้แล้วว้าวมากถ้าเทียบกับของมองบลองที่ผมเคยรีวิวไปนะครับคุณภาพหนังคุณภาพการตัดเย็บเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะครับสิ่งที่กวนใจก็คือการถอดสายเข้าออกตรงนี้นะครับเวลาที่ตัวสปริงเนี่ยคือค่อนข้างที่จะถอดสายเข้าออกเนี่ยยากนะครับด้วยกลไกด้วยแมคานิกของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะถอดสายเข้าออกเนี่ยยากนะครับเมื่อเทียบกับการใช้งานอย่างเช่นบางครั้งผมไม่อยากจะใช้สายตรงนี้ผมมีความรู้สึกอยากจะถอดสายก็น่าจะถอดสายได้ง่ายกว่านี้แต่ว่าอันนี้ด้วยตัวข้อเขาค่อนข้างเล็กครับแล้วก็ด้วยกลไกของเขาเนี่ยมันทำให้ต้องใช้การเล็งแล้วก็ความพยายามในการที่จะถอดสายนะครับกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของซิปนะครับซิปของเขาตอนที่ซื้อมาเนี่ยจะไม่สมูทเลยคือจะฝืดมากนะครับทุกๆใบเลยวิธีการแก้ไขนะครับเพื่อนๆไปซื้อน้ำมันจักของซิงเกอร์หรือไม่ก็เป็นของน้ำมันที่เรียกว่าWD40 นะครับมาฉีดใส่คอตเทนบัตแล้วก็ทาไปเรื่อยๆแบบนี้ครับก็จะช่วยให้ซิปของเขาเนี่ยมีความสมูทมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าตัวซิปเนี่ยตั้งแต่ได้มาเนี่ยสมูทไหมก็คือไม่สมูทเลยนะครับไม่ลื่นเลยนะครับแต่ว่าพอเราหยอดน้ำมันจากลงไปเนี่ยก็ช่วยได้นะครับผมคิดว่าก็โอเคเลยพอหลังจากที่เราหยอดน้ำมันแต่ก็ต้องมีการมาเติมเรื่อยๆนะครับถ้าใครใช้ในพาร์ทที่เป็นซิปบ่อยๆนะครับส่วนความยาวสายนะครับส่วนตัวของผมเองผมไม่มีปัญหาเพราะว่าค่อนข้างตัวสูงนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้สูงมากอ่ะผมมีความรู้สึกว่าตัวสายหนังของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวจนเกินไปนะครับแต่ว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์กับสไตล์ของเบลเชียก้านะครับที่มีความขาดเกินมีความวิดเวียดมีความเฟียสมีความไม่ต้องแบบบอดี้พอดีอะไรมากมายมันก็เป็นสไตล์แล้วก็เป็นคาแรคเตอร์นึงของเบลเชียก้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ของการใช้เนี่ยผมจะให้คะแนนความคุ้มค่านะครับในความรู้สึกของผมกับราคา 1,200 บาทเนี่ยผมให้8คะแนนนะครับเพราะว่าแมททีเรียลเขาเป็นหนังทั้งหมดนะครับแล้วก็มีตัวสายตรงเนี้ยที่เป็นหนังถ้าเป็น Prada นะครับก็จะเป็นตัวเนี้ยจะเป็นไนลอนแล้วก็สายก็จะเป็นไนลอนนะครับเพราะฉะนั้นพอเทียบแล้วผมคิดว่าให้คะแนนความคุ้มค่าอยู่ที่ประมาณ8คะแนนนะครับเรื่องความทนทานเนี่ยผมไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะว่าเพิ่งซื้อมาใช้สักพักหนึ่งนะครับส่วนคะแนนของการออกแบบผมให้อยู่ที่ประมาณ 8.5 นะครับคือไม่ได้มีความหวือหวาแต่ก็สามารถที่จะใช้งานในไลฟ์สไตล์ของเราได้จริงๆนะครับแล้วก็มีความจุแบบพอสมควรนะครับพาร์ทที่ผมต้องชมก็คือพาร์ทตรงที่เป็นอะไหล่กลมๆของเขาแบบนี้นะครับเวลาที่เพื่อนๆถือสมมุติว่าจะสไตลิ่งไปงานอาจจะเอานู่นนี่นั่นมาห้อยนะครับเราสามารถที่จะใช้นิ้วเนี่ยล็อกถือตรงนี้ได้ค่อนข้างง่ายเพราะโดยปกติแล้วตัวพวงกุญแจตัวนี้นะครับถ้าเขาทำมาเป็นอันเล็กๆอย่างเงี้ยผมว่าหิ้วถือแบบนี้ก็ไม่ค่อยสะดวกแต่พอเขาทำมาเป็นวงใหญ่แบบนี้เวลาที่เราถือหรือว่าเราต้องการเอาพวงกุญแจอื่นๆมาเติมในริงตรงนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากนะครับอย่างตรงนี้เขาก็มีการสลักคำว่าBalenciaga อยู่ที่ตัวอะไหล่นะครับนี่แล้วก็ตรงหัวซิปนี่เขาเลือกใช้เป็นหนังนะครับแล้วก็เป็นหนังเกรนธรรมดานะครับใส่บัตรได้ทั้งหมด4ใบนะครับผมใส่เป็นบัตรฟิตเนสนะครับบัตรรถไฟฟ้า MRT แล้วก็เป็นเดบิตคัท1อันนะครับ1ใบนะครับก็คือได้ประมาณ4ใบถามว่า
หยิบใช้สะดวกไหมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้ฝืดมากนะครับสามารถสไลด์แล้วก็หยิบใช้ได้กำลังดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ได้4ใบโดยที่มีความรู้สึกว่ามันไม่ตึงจนเกินไปนะครับส่วนช่องตรงกลางนะครับใส่อะไรได้บ้างที่ผมใส่ก็คือสามารถที่จะใส่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคีย์การ์ดนะครับ1อันเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ใส่กุญแจห้องนะครับนี่1ดอกแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่เงินสดได้นะครับก็คือพับเงินสดใส่ได้ประมาณกี่ใบนะครับก็คือได้แบงค์500 1ใบนะครับแบงค์100ประมาณ2ใบนะครับแล้วก็แบงค์20ประมาณ3ใบซึ่งผมคิดว่าเพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานในวันที่แบบสบายๆหรือว่ามีเศษสตังค์ติดกระเป๋าเอาไว้นะครับแล้วก็พอรูดซิปเสร็จเนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใส่บัตรได้4นะครับใส่ธนบัตรได้ประมาณ5-6 ใบนะครับแล้วก็ใส่กุญแจได้1ดอกแล้วก็ยังสามารถที่จะใส่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคีย์การ์ดสำหรับเวลาที่แตะประตูเข้านะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นบัตรประชาชนหรือว่าใบประกันชีวิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เรียกว่าสามารถที่จะใช้งานได้จริงๆนะครับในส่วนนี้แล้วก็ด้วยหนังที่เป็นหนังเกรนเนี่ยผมว่าก็ดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็สติชชิ่งต่างๆอะไรก็ถือว่าทำได้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ก็ไม่ได้ว้าวเหมือนกับ Hermes นะครับถ้าเทียบ Hermes เนี่ยผมว่าของ Hermes เนี่ยเวิร์กกว่าแล้วก็ถ้าเทียบงานฟินิชชิ่งงานสติชนะครับผมว่าของ Montblanc ใบหนึ่งประมาณ 4,000 กว่าบาทเนี่ยให้ฟีลลิ่งของการฟินิชชิ่งงานที่เนียบกว่านะครับเมื่อเทียบกับ Balenciaga แต่ก็ไม่ได้แปลว่าใบนี้ไม่ดีหรือว่าขี้เหร่นะครับเวลาที่เพื่อนๆซื้อมาจะได้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็จะมีกล่องแบบนี้นี่กล่องก็สวยงามมากๆนะครับก็เป็นสีเทานะครับแล้วก็จะมีเป็นใบเสร็จนะครับนี่ที่เราซื้อนะครับอันนี้ผมซื้อที่ Central Embassy นะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนบุ๊กเลตแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเป็นแบบ control เป็น quality control นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมี dust bag ก็คือเป็นถุงผ้านะครับให้ในลักษณะแบบนี้อันนี้เผื่อเป็น reference เวลาที่เพื่อนๆซื้อเป็นมือ2มานะครับว่าจะต้องได้อุปกรณ์อะไรบ้างเอาแบบครบถ้วนถอยออกมาจากช็อปเลยนะครับนี่ซึ่งของ Balenciaga เนี่ยเขาก็จะมีใบเสร็จ2ใบนะครับให้ดูนิดนึงก็คือจะมีเป็นแบบว่า เนี่ยครับจะมีเป็นเหมือน QR code กับเป็นใบเสร็จที่เป็นแบบลายพริ้นท์แบบเนี้ยนะครับก็คือจะแมทช์คู่มานะครับก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยนะครับก็จะเก็บเอาไว้ในกล่องลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดเอาไว้นะครับส่วนถุงครับด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงเฟสทีฟเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่จะคริสต์มาสนะครับเขาก็จะมีถุงแบบซีซั่นออกมานะครับจริงๆถุงแบบนี้เนี่ยก็ เป็นลายของเขาเลยนะครับแล้วก็มีหลายสีให้เราเลือกนะครับอย่างเงี้ย SA ก็เลือกเป็นสีเขียวให้ผมจริงๆเท่าที่ผมเห็นนะผมเห็นเป็นสีแดงน่าจะมีนะครับมีสีแดงมีสีเหลืองนะครับก็เหมาะกับในช่วงเทศกาลพิเศษที่จะมอบให้เป็นของขวัญ นะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่มีถุงสีเทาของ Balenciaga อยู่หลายใบแล้วนะครับแล้วก็อยากจะได้ถุงที่มีความแบบพิเศษมีความลิมิเต็ดมากกว่าเพราะว่าเป็นถุงที่เขาจะมีในช่วงซีซั่นนะครับต้องบอกก่อนว่าถุงของ Balenciaga เนี่ยนะครับสามารถที่จะไปขายต่อได้นะครับไม่ใช่แค่เฉพาะของ Balenciaga อย่างเดียวนะที่ผมเห็นในท้องตลาดเนี่ยใบนึงเขาขายกันนะครับก็คือ300บาท400บาทแล้วก็500บาทสำหรับถุงกระดาษแบบนี้นะครับแล้วถามว่าเขาเอาไปทำอะไรเขาเอาไปทำเป็นกระเป๋าที่ใช้สำหรับการเคลือบก็คือเอาไปเคลือบพลาสติกแล้วก็จะกลายเป็นกระเป๋าอีก1ใบนะครับใบหนึ่งอาจจะอยู่ที่ประมาณ900บาทหรือว่า 1,000 บาทนะครับเป็นต้นไปก็อยู่ที่ขนาดไซส์ของถุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงกระดาษของแบรนด์เนมเนี่ยจริงๆในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากนะครับแล้วก็มีคนที่ตั้งรับพร้อมที่จะซื้อนะครับโดยเฉพาะพวกถุงที่มีความเป็นลิมิเต็ดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้มีความแรร์ไอเทมมากยิ่งขึ้นนะครับในปีนี้ถามว่าผมชอบถุงของแบรนด์ไหนแล้วก็แพ็กเกจของแบรนด์ไหนในช่วงเฟสทีฟช่วงเทศกาลนะครับผมชอบเป็นของคริสเตียนดีออร์ซึ่งสวยมากๆนะครับแล้วก็ผมชอบของแบรนด์กุชชี่ซึ่งจะเป็นถุงสีเขียวแล้วก็เป็นกล่องสีเขียวที่ดูมีคาแรคเตอร์มากๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นความชอบส่วนตัวเลยส่วนของ Balenciaga เนี่ยก็ไม่ได้เป็นถุงที่แบบว้าวหรือใหม่แต่มีความกวนๆนะครับก็จะเป็นแบบหอไอเฟลปารีสแล้วก็คำว่า Balenciaga ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ลำดับต่อไปครับผมจะลองทำสไตลิ่งให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมซื้ออันนี้มา1อันใช่ไหมครับถ้าผมจะห้อยคอก็ได้แต่ผมเนี่ยมีอันนึงก็คือเป็นของ Prada นะครับอันนี้เป็นสำหรับใส่ตัว AirPods นะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัว Prada เนี่ยนะครับมาสไตลิ่งเห็นไหมฮะก็มาฮุก
แล้วก็สามารถที่จะไปด้วยกันได้ถึงแม้ว่าจะเป็นต่างแบรนด์กันแต่ว่าอะไหล่เขาเป็น mood and tone เดียวกันหนังเนี่ยต่างชนิดกันแต่ก็ไปด้วยกันได้นะครับเวลาที่ห้อยคอเนี่ยเราก็จะมีคาแรคเตอร์มากยิ่งขึ้นก็ดูสนุกด้านหลังก็เป็นบาเลนเชียก้านะครับด้านหน้าก็เป็นพราด้าก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะถือเป็นอ็อกเซสซอรีเหมือนไปงานนะครับเราก็แค่เอาตัวสายตรงเนี้ยนะครับมาล็อกกับตัวฮุกของพราด้านะครับอย่างนี้เราก็สามารถที่จะถือไปงานในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนกระเป๋าถือแบบเท่ๆคูลๆอะไรประมาณนี้หรือว่าแบบทำสไตลิ่งให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานในแบบของผมหรือว่าเพื่อนๆมีหรือเวทตองมีอันอื่นที่มันสามารถที่จะ mix and match ได้นะครับหรืออาจจะเป็นคีย์การ์ดหรือเป็นกุญแจรถอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาสไตลิ่งให้ดูสนุกมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละท่านนะครับก็เป็นออปชันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งผมเนี่ยตั้งใจซื้ออันนี้มาเพื่อใช้สำหรับเป็นสร้อยคอนะครับผมเนี่ยมีสร้อยคอที่เป็นแบรนด์จริงๆเนี่ยมีอยู่แค่2เส้นนะครับก็จะเป็นHermesนะครับตัวนี้ก็ใส่บ่อยมากเอาเชือกมาห้อยนะครับจริงๆตัวนี้เขาเป็นสคาร์ฟริงกับอีกอันนึงซึ่งใช้งานดีมากๆนั่นครับก็คือหลุยส์วิตตองนะครับอันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับอยู่ที่ราคาประมาณ10,000กว่าบาทเช่นเดียวกันคือเข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายแล้วก็ใส่แล้วก็ไม่ได้ดูโชว์ออฟจนเกินไปนะครับแต่ว่าก็ยังดูเป็นหลุยส์วิตตองอยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้วเวลาที่ใส่ก็มีคนทักเส้นนี้ก็มีคนทักนะครับตัว Hermes เนี่ยก็มีคนทักนะครับตัว Balenciaga เนี่ยไม่ต้องห่วงครับวัยรุ่นเนี่ยชอบมากนะครับลูกเสิงลูกศิษย์อะไรเงี้ยที่เป็นวัยรุ่นนะครับเห็นแล้วก็แบบโอ้โหครูอยากได้จังเลยใส่เขาเรียกเป็นเลยาร์ดแบบนี้เขาก็ทุกคนก็อยากได้มันทำให้เสื้อยืดของเรา1ตัวมันดูแบบ ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นครับอาจจะใส่เสื้อยืดขาวชูดเดอร์ดรอปตัวโอเวอร์ไซส์กางเกงขาสั้นใช่ไหมครับรองเท้าสนีกเกอร์เรียบๆแล้วก็เนี่ยครับใช้แทนเครื่องประดับได้เลยแต่ว่าเป็นเครื่องประดับที่สามารถที่จะใช้งานได้จริงก็คือใส่คาร์ดได้ใส่เงินสดได้นะครับแล้วก็เอาตัว AirPods เอานู่นนี่นั่นเนี่ยมาห้อยเพิ่มเติมได้นะครับสรุปสราตะแล้วเนี่ย 12,000 บาทผมก็คิดว่าเป็นราคาที่โอเคนะครับคือก็ไม่ได้ถือว่าแพงจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยเขายังไม่มีการลดราคาสำหรับรุ่นนี้นะครับหรือว่าในเอาท์เลทอาจจะมีเป็นลวดลายอื่นๆนะครับต้องบอกว่าของ Balenciaga อะไรก็แล้วแต่ที่เป็น Black and White อ่ะจะเป็นอะไรที่ทุกคนต้องการเสมอเพราะว่าเอาไปใช้งานได้ง่ายนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งตัวแบบล้ำสมัยแบบฟิวเจอริสติกดูเป็นอวกาศจนทุกคนไม่เข้าใจก็ได้ครับอาจจะใส่เป็นเสื้อผ้าที่มีความเป็นมินิมอลเป็นเสื้อผ้าเรียบๆจะเป็นคอสก็ได้จะเป็นมูจิก็ได้จะเป็นแบบจิลแซนเดอร์ก็ได้หรือว่าเป็นอิเซมิยาเกะก็ได้นะครับแบบพื้นที่แบบเรียบๆสีเรียบๆอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกเป็นบางชิ้นของ Balenciaga นะครับเข้าไป mix and match ทำให้ลุคของเราเนี่ยดูสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าแฮปปี้มากนะครับนี่ก็มาเติมเต็มในคอลเลกชันนะครับหลังจากที่ผมเนี่ย มีกระเป๋าที่เป็นคลัชของ Balenciaga นะครับใบนั้นเคยรีวิวไปแล้วกระเป๋าคลัชเนี่ยโอ้โหตอนนี้กลายเป็นคลัชใบที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าจุของได้เยอะใช้งานง่ายแล้วเข้าได้ตั้งแต่ลุคที่แคชชวลนะครับคือสบายๆลุคที่มีความเป็นฟอร์มอลก็พอไปได้นะครับแล้วก็อย่างผมเนี่ยเพิ่งไปทานเป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานทานเลี้ยงปาร์ตี้ปีใหม่ของสื่อมวลชนนะครับที่คลับ21เขาจัดที่ร้านน้ำนะครับที่โคโมโพลิแทนซึ่งก็ถือว่าเป็นร้านแบบมิชลิน1ดาวนะครับก็มีความหรูหราจัดโต๊ะแบบเรียบร้อยผมก็เลือกใช้คลัชของ Balenciaga นะครับก็ยังมีความรู้สึกว่าเข้าธีมกับเข้าบรรยากาศนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะไปดูรูปต่างๆเพิ่มเติมได้ใน Instagram @martinpoo นะครับก็เป็นใบนึงที่ชอบมากส่วนเป้นะครับ Balenciaga เนี่ยก็ถือว่าชอบมากครับใบละ 30,000 กว่าบาทเพราะว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยผมใช้เป้ Balenciaga เนี่ยเยอะกว่าเป้ของ Louis Vuitton นะครับแล้วก็ราคาต่างกันครึ่งๆนะครับความทนทานก็อย่างที่ผมเคยรีวิวว่าผมให้ความคุ้มค่าอยู่ที่ประมาณสักประมาณ 7-7.5 เพราะว่าเขาเป็นไนลอนแล้วก็เป็นไนลอนที่เป็นรีไซเคิลนะครับแต่อันเนี้ยที่ให้คะแนนความคุ้มค่าเป็น8คะแนนเพราะว่าเขาเป็นหนังแท้นะครับน่าจะมีความทนทานที่มากกว่านะครับแล้วก็การออกแบบให้ 8.5 คะแนนเพราะว่ามันดูซิมเปิลนะครับแต่ว่าใช้งานได้จริงแล้วก็หลังจากที่ลองใช้งานดูแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมากๆนะครับใครที่กำลังมองหาแบบของขวัญในช่วงปีใหม่นะครับอยากจะซื้อให้แฟนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นชิ้นหนึ่งที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงใครที่แต่งตัวแนวสตรีทอยู่แล้วหรือว่าชอบ Balenciaga อยู่แล้ว
ผมว่าของชิ้นนี้ก็น่าที่จะตอบโจทย์นะครับส่วนมุมมองของผมว่าเทรนด์ตอนนี้เนี่ยของเบนเชก้าเนี่ยจะอัพหรือว่าดาวน์นะครับผมคิดว่าเขาก็ยังเป็นลีดเดอร์ในแวดวงลักชัวรี่ที่เป็นเหมือนกับสายสตรีทที่เป็นสตรีทลักชัวรี่นะครับทั้งยอดขายทั้งกระแสนะครับอาจจะมีรองเท้าที่เอาไปแล้วบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีบางชิ้นที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับบางชิ้นก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันดูอวกาศเกินไปแล้วก็ได้เห็นว่าในปี2021นะครับเขามีการคอนเนคกับคอน sumer กับลูกค้าที่ชอบเล่นเกมนะครับก็คือเอาบรรยากาศของการเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาเป็นการพรีเซนเทชันของคอลเลกชันนะครับแล้วก็แฟชั่นโชว์ของเขาเนี่ยเขาก็เลยเลือกทำเป็นเหมือนแอนิเมชันที่คล้ายๆกับเวลาที่เราดูเล่นเกมต่อสู้นะครับแล้วก็เดินอยู่บนรันเวย์ด้วยความที่ทุกคนก็ติดโควิดนะครับก็ทำให้การจัดงานต่างๆเนี่ยมันก็คงเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับก็ยังเป็นแบรนด์ที่มีความล้ำมีความกวนมีความเฟียสมีความเขาเรียกว่ามี energy อยู่นะครับถ้าเทียบกับแบรนด์ในคาแรคเตอร์คล้ายๆกับสายสตรีทลักชัวรี่นะครับผมว่าเขาก็ยังมีความเป็นลีดเดอร์มากๆนะครับแต่ว่าชิ้นนี้ผมไม่ได้ซื้อมาเพื่อจะใช้เป็นฟาสต์แฟชั่นนะครับผมซื้อมาใช้แบบยาวๆแล้วก็ให้มีโลโก้นิดนึงนะครับเห็นว่าเป็นบาเลนเชียก้านะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ดูมินิมอลนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กำลังมองหาข้าวของชิ้นนี้อยู่หรือว่าจะดูเพื่อความเพลิดเพลินนะครับผมอยากให้คอนเทนต์ในช่องมาดินพูลเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่อัดแน่นไปด้วยสาระนะครับแล้วก็ประโยชน์แล้วก็ได้เห็นมุมมองอะไรต่างๆที่เพื่อนๆ เข้ามาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่เสียดายเวลาเลยกับ20นาทีที่นั่งฟังผมหรือว่ากำลังขับรถฟังผมหรือว่าทำงานบ้านแล้วก็เปิดคลิปของมาดินพูลไปนะครับอยากจะให้ฟังด้วยความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็ยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมจ๊อบมาดินพูลลาไปก่อนสวัสดีครับ